ประเทศอัฟกานิสถานเมืองประเทศที่กำลังรุ่งเรืองกลายเป็นประเทศแห่งสงครามเมืองหลวงถูกยึดเด็กสตรีถูกเอารัดเอาเปรียบที่สุดในโลกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าที่มาที่ไปของเรื่องราวมันเป็นยังไงกันนะฮะประเทศอัฟกานิสถานนะครับก็เป็นอีกประเทศนึงที่ไม่มีทะเลภาคตะวันตกเนี่ยนะครับติดกับประเทศอิหร่านภาคใต้ติดกับประเทศปากีสถานภาคเหนือครับมี3ประเทศด้วยกันก็คือมีประเทศเติร์กเมนิสถานอุเบกิสถานทาจิกิสถานและภาคตะวันออกครับติดกับประเทศจีนที่ประเทศอัฟกานิสถานครับมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาบูซึ่งทั้งประเทศนะครับมีประชากรอยู่ที่ประมาณ39ล้านคนจากข้อมูลบอกนะครับว่าบริเวณประเทศอัฟกานิสถานนี้เนี่ยในอดีตครับมีประชากรเนี่ยมาอยู่แล้วประมาณไม่ต่ำกว่า 50,000 ปีซึ่งคาดการณ์นะครับว่ามาปักหลักปักฐานแบบถาวรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าปีได้แล้วซึ่งตอนมาครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มมีอารยธรรมเกิดขึ้นมาตลอดเวลาครับตั้งแต่อารยธรรมสินธุอารยธรรมออกซัสอารยธรรมเฮลมันซึ่งก็จะมีพวกชาวอินโดครับชาวอารยันเนี่ยย้ายเข้าย้ายออกตลอดเวลาด้วยความที่ว่ามีคนเข้าๆออกๆตลอดเวลานะครับทำให้ที่นี่เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของศาสนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะทราบว่าที่นี่นั้นเขานับถือศาสนาอิสลามกันส่วนใหญ่แต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตนั้นที่นี่มีการเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาพุทธและก็ฮินดูด้วยนะฮะไปมาครับในศตวรรษที่17ศาสนาอิสลามครับได้เข้ามาเผยแพร่ที่นี่ซึ่งเรียกได้ว่าเผยแพร่กันอย่างจริงๆจังๆเลยอีกทั้งยังมีการผัดเปลี่ยนในเรื่องของราชวงศ์อย่างต่อเนื่องทำให้เรื่องราวความเชื่อในด้านของศาสนานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต่อมาครับในช่วงคริสต์ศักราช1839ไปจนถึงปี1842นะฮะอังกฤษครับได้มีการทำสงครามกับอัฟกานเกิดขึ้นซึ่งฟาดกันอยู่ประมาณ3ครั้งด้วยกันซึ่งตอนแรกนะครับกองทัพจากบริติชสามารถเข้าครอบงำอัฟกานไว้แต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะฮะหลังจากสงครามอังกฤษกับอัฟกานเกิดขึ้นในปี1919อัฟกานเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ปลอดจากอิทธิพลจากตะวันตกหรือว่าต่างชาติและได้รับเป็นราชาธิปไตยภายใต้พระเจ้าอามานุลลอห์แต่เชื่อไหมครับว่าในปี1973มีการโค่นล้มระบอบกษัตริย์เกิดขึ้นโค่นล้มไม่พอนะครับมีการเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองให้กลายเป็นสาธารณรัฐอีกทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าเวลาผ่านไปได้อีกประมาณ5ปีฮะหรือว่าในปี1978นะครับมีการรัฐประหารครั้งที่2ประเทศอัฟกานิสถานครับกลายเป็นรัฐแห่งสังคมนิยมและถูกโซเวียตบุกอีกใช่ครับในปี1980เกิดสงครามระหว่างโซเวียตกับประเทศอัฟกานิสถานซึ่งแน่นอนครับประเทศกำลังไปได้สวยเลยใครจะยอมล่ะให้ประเทศถูกฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยเข้ามาบุกประเทศใช่ละฮะในช่วงนั้นเองครับมีประชากรบางส่วนไม่ต้องการให้ประเทศเองนั้นถูกครอบงำหรือว่าถูกยึดครองได้โดยโซเวียตจึงจัดตั้งกองทัพทหารขึ้นมาและใช้ชื่อว่ามูจาฮิดินกลุ่มมูจาฮิดินนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการไล่โซเวียตออกไปจากประเทศให้ได้และตอนนั้นเองครับอย่างที่รู้กันว่าสหรัฐอเมริกากับโซเวียตเขาไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วเมื่อโซเวียตครับเข้ามาจู่โจมประเทศแบบนี้มูจาฮิดินครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากฝั่งสหรัฐซึ่งสหรัฐเองเนี่ยก็ให้เงินเข้ามาช่วยเหลือให้ทุนให้อาวุธมาเพียบสุดท้ายกลุ่มมูจาฮิดินเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นฮีโร่ก็สามารถขับไล่โซเวียตออกไปจากประเทศได้ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงอย่างสวยงามนะครับแต่ไม่ใช่เลยพอกลุ่มมูจาฮิดินครับสามารถขับไล่โซเวียตกลับออกไปได้เนี่ยปรากฏว่าตำแหน่งต่างๆมันว่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้นำประเทศเอาง่ายๆคนขับเคลื่อนประเทศคือมันไม่มีด้วยความไม่มีนี่เองครับสุดท้ายทำให้กลุ่มมูจาฮิดินที่เป็นเหมือนฮีโร่ในตอนแรกนี่เนี่ยเกิดการแตกหักกันเกิดขึ้นเพราะอีกกลุ่มนึงครับก็บอกว่าอยากสร้างประเทศเนี่ยให้มีความพัฒนาให้มีความเจริญเหมือนชาติตะวันตกหรือประเทศอื่นๆที่มันเจริญแล้วอย่าให้มีความทัดเทียมมีความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าไม่เอาฉันต้องการทำให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศแห่งศาสนาถ้าจะให้ดีอ่ะขอเป็นแบบรัฐอิสลามแบบเคร่งครัดไปเลยแน่นอนครับอีกฝ่ายจะแบบนั้นอีกก้อนจะเอาแบบนี้สุดท้ายตกลงกันไม่ได้และเมื่อ2ฝ่ายนะครับไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยฝ่ายที่เคร่งเรื่องของอิสลามก็เลยออกไปสร้างกลุ่มใหม่โดยตั้งชื่อว่ากลุ่มตาลีบันซึ่งกลุ่มตาลีบันก็มีแนวคิดที่เคร่งจริงๆนะครับเช่นห้ามดูหนังห้ามฟังเพลงผู้หญิงเนี่ยห้ามเรียนหนังสือห้ามทำงานผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่แค่แบบสืบพันธุ์เท่านั้นนอกจากนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยห้ามให้เห็นทุกส่วนในร่างกายเลยเวลาออกนอกบ้านนั้นจะต้องแบบใส่ผ้าคลุมหรือใส่ทุกอย่างคลุมให้หมดเห็นแค่ดวงตาได้ที่สำคัญครับเวลาผู้หญิงจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีผู้ชายประกบเสมอถ้าไม่มีเนี่ยซวยทั้งบ้านแน่ๆฮะแทบจะบอกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อกดขี่ผู้หญิงโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้แต่งตั้งตัวเองเข้ามาเป็นกลุ่มตาลีบันไม่พอนะครับยังเข้าไปยึดเมืองหลวงหรือว่ากรุงคาบูอีกในช่วงปี1996ยึดปุ๊บมีอำนาจปั๊บก็สร้างกฎแปลกๆทันทีครับข่มเหงได้ข่มเหงเลยใครทำอะไรผิดจากกฎที่ตัวเองสร้างมาป
ปุ๊บนะฮะสังหารชีวิตอย่างเดียวครอบงำประเทศก็ว่าหนักแล้วนะฮะมีการเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ความรุนแรงในต่างประเทศอีกในช่วงปี2001นะฮะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อมีเครื่องบินนะครับพุ่งชนตึก World Trade Centerที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ตึก2ตึกนี้ถึงขั้นถล่มลงมาเลยก็ว่าได้ที่สำคัญครับผ่านไปไม่นานมีการประกาศออกมานะครับว่าเป็นการก่อการร้ายซึ่งผู้ประกาศเนี่ยอ้างว่าตัวเองนะครับชื่อว่าโอซามาบินลาดินเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการก่อการร้ายครั้งนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากการก่อเหตุนะครับนายบินลาดินเองเนี่ยก็หนีไปหลบนะครับอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเชื่อกันว่ามีกลุ่มตาลีบันนี่แหละคอยดูแลอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าสหรัฐเองก็ไม่นิ่งนอนใจครับออกไปตามหาว่านายบินลาดินเนี่ยอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ทราบนะครับว่านายบินลาดินเนี่ยอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถานโดยมีกลุ่มตาลีบันเนี่ยคอยดูแลอยู่ซึ่งสหรัฐเองเนี่ยก็มีการบอกกลุ่มตาลีบันนะครับว่าเนี่ยช่วยส่งนายคนนี้มาให้หน่อยได้ไหมแต่ว่ากลุ่มตาลีบันก็ปฏิเสธนะฮะเมื่อปฏิเสธนะครับก็เลยมีการร่วมมือกับสหราชอาณาจักรตามไล่ล่าบินลาดินเลยสุดท้ายก็สามารถหาฐานที่มั่นของนายบินลาดินจนพบแล้วก็จู่โจมครับทำลายฐานที่มั่นทันทีต้องบอกเลยนะครับว่ากลุ่มฐานที่มั่นของกลุ่มตาลีบันนั้นคือแตกยับเลยสุดท้ายแล้วนายบินลาดินก็สามารถหนีไปหลบอยู่ที่ประเทศปากีสถานได้อย่างหวุดหวิดแน่นอนครับเมื่อนายบินลาดินเนี่ยหนีออกจากประเทศไปอยู่อีกที่นึงแล้วอีกทั้งกลุ่มของตาลีบันเองก็แตกไปแล้วสุดท้ายมันก็ว่างเปล่าแน่นอนฮะสหรัฐอเมริกาเองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งใหม่เอาง่ายๆคือทุกอย่างใหม่หมดและทุกอย่างเองก็ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะฮะทุกอย่างเริ่มเป็นเป็นเนื้อขึ้นมาเริ่มมีการติดต่อค้าขายดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยุติแต่ไม่เลยฮะผ่านไปไม่กี่ปีเท่านั้นกลุ่มตาลีบันเองก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วก็บอกว่าพวกฉันไม่ยอมหรอกฉันจะต้องทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งศาสนาให้ได้แน่นอนฮะเมื่อคนกลุ่มนี้มีความเชื่อที่เหมือนกันก็เลยมีการรวมตัวกันแล้วก็เริ่มเดินหน้าทำสงครามกับประเทศตัวเองแต่มันก็ยากนะฮะเพราะว่าในขณะนั้นเองเนี่ยสหรัฐเองก็ยังไม่ได้ไปไหนนั่นเท่ากับว่าตัวเองนะฮะอย่าทำสงครามกับประเทศตัวเองแต่ทำไม่ค่อยได้เนื่องจากว่ามีสหรัฐคอยหนุนหลังให้กับฝ่ายรัฐบาลอยู่ที่สุดติ่งกว่านั้นก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบกลุ่มตาลีบันสักเท่าไหร่อยู่แล้วจะได้ความโนสนโนแคร์ของกลุ่มตาลีบันเองนะฮะในเมื่อเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วพวกเขาเองก็เลยไม่ถอยหลังกลับกับเดินหน้าต่อไปในการทำสงครามแน่นอนฮะเมื่อฝ่ายตาลีบันเนี่ยไม่ยอมหยุดมันก็เลยกลายเป็นสงครามระหว่างกลุ่มตาลีบันกับกลุ่มรัฐบาลซึ่งกลุ่มรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีสหรัฐคอยหนุนหลังซึ่งแน่นอนครับการซัดกันระหว่างกลุ่มตาลีบันกับอเมริกาเนี่ยก็คือใช้เวลากันค่อนข้างหลายปีบางก็ว่าเกือบ20ปีที่ซัดกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้อเมริกานะครับต้องเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งก็ต้องแลกกับชีวิตของทหารอเมริกาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วนะครับชาวอเมริกาบางส่วนก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเสียภาษีแต่ภาษีของพวกเขาเนี่ยแทนที่จะได้กลับเอามาดูแลพวกเขาแต่กลับเอาไปใช้จ่ายในการดูแลต่างประเทศซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยก็เลยมีการเรียกร้องนะครับให้อเมริกาเนี่ยถอยทัพกลับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเลยและเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวแบบนี้เองเนี่ยผู้นำเองก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงอย่างที่เขาว่าสุดท้ายพอมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีปุ๊บจึงมีนโยบายครับถอยทัพกลับซึ่งตอนแรกก็เชื่อว่าน่าจะแบบพูดเล่นสุดท้ายถอยกลับจริงๆใช่ฮะอเมริกาถอยทัพกลับประเทศจากตอนแรกที่มีการซัดกันระหว่างกลุ่มตาลีบันกับฝ่ายรัฐบาลตอนแรกอาจจะบอกได้ว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากว่ามีสหรัฐเนี่ยคอยหนุนหลังแต่เมื่อจู่ๆสหรัฐถอยหลังปุ๊บปรากฏว่ากลุ่มตาลีบันสามารถยึดครองประเทศได้สำเร็จแล้วก็มีการยึดครองเมืองหลวงพร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายอำนาจเป็ดเสร็จหมดเลยฮะแน่นอนฮะเมื่อมีการยึดครองอะไรได้แบบนี้เนี่ยประชาชนบางส่วนก็ไม่พอใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการย้ายประเทศหรือว่าหนีไปอยู่ที่ประเทศอื่นมันจึงมีภาพที่ชาวอัฟกันบางคนเนี่ยถึงขั้นเกาะเครื่องบินของสหรัฐโดยการหนีอพยพไปด้วยที่น่าเศร้าก็คือมีการเกาะเครื่องบินไปก็จริงและมีการร่วงลงมาเสียชีวิตที่สำคัญฮะกลุ่มตาลีบันเองเนี่ยก็ยังออกสื่อนะครับให้สัมภาษณ์หลายสำนักข่าวด้วยกันที่บอกว่าพวกเขาเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศไม่ได้เข้ามาก่อการร้ายสักหน่อยที่สำคัญเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากให้ทั่วโลกเนี้ยมันกลายเป็นประเทศที่แบบเคร่งศาสนาเหมือนกันหมดไปเลยซึ่งเอาล่ะบางคนอาจจะถามนะครับว่าพี่หมอกแล้วประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้เข้าไปไหนแล้วเขาหนีฮะหนีไปอยู่ต่างประเทศหนีไม่พอนะครับยังเอาเงินประเทศไปด้วยเยอะเลยแหละซึ่งก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากเนี้ยที่ประเทศอัฟกานิสถานจะเป็นอย่างไรแต่ทราบเบื้องต้นมาว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังเป็นที่จับจ้องกันอยู่นะครับว่าอ้าวแล้วกลุ่มตาลีบันไปเอาอาวุธมาจากที่ไหนใครซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งก็มีหลายประเทศนะครับที่หลายคนพูดถึงและพวกเขาก็บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้เกี่ยวข้องและต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ประเทศนี้จะถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่ามีกฎแปลกๆออกมาให้ทำตามอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าหากมีอะไรอัปเดตนะครับทางช่องของเราคงทำคลิปภาคที่2ต่อให้อีกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าฝากก
ดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ